ครับสวัสดีพี่ป้านาแม่สาวทั้งหมดคนไทยทุกคนนะครับวันนี้พ่อผมตั้มครับวันนี้เราอยู่กับสมาร์ทโฟนแบรนด์ Vivo นะครับชื่อรุ่นว่า Vivo Y17 จุดเด่นของรุ่นนี้คือกล้องหลังครับให้มาทั้งหมด3ตัวนะครับเมื่อเทียบกับเรทราคานี่ถือว่าเยอะมากแล้วก็แบตเตอรี่ด้านในเนี่ยให้มา 5,000 มิลลิแอมพร้อมด้วยเทคโนโลยีดูอินจินฟาสต์ชาร์จนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีฟาสต์ชาร์จตัวใหม่ล่าสุดเลยของ Vivo เขาก็ให้มาด้วยรวมถึงกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยให้มาเยอะมาก20ล้านพิกเซลนะครับสายเซลฟี่น่าจะชอบกันมากๆราคาเปิดตัวอยู่ที่ 6,999 บาทเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวนี้เนี่ยสเปคโดยรวมเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าคร่าวๆให้ได้ฟังกันนะครับหน้าจอขนาด 6.35 นิ้วนะครับความละเอียด HD+ แล้วก็ CPU เนี่ยให้มาเป็น Helio P35 RAM 4 ROM 64นะครับสามารถที่จะเพิ่ม Micro SD Card ได้สูงสุดถึง 256 GB นะครับเผื่อใครใช้64ไม่พอก็ใส่ Micro SD Card เข้าไปได้อีกกล้องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยให้มาทั้งหมด3ตัวมีกล้องหลัก13ล้านกล้องเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านแล้วก็กล้องไว้สำหรับทำหน้าชั้นหลังเบลออีก2ล้านพิกเซลแล้วก็จุดเด่นรุ่นนี้เลยจริงๆเลยคือแบตเตอรี่เนี่ยให้มา 5,000 มิลลิแอมพร้อมด้วยเทคโนโลยี Dual Engine Fast Charge นะครับช่วยคุณเนี่ยชาร์จได้เร็วขึ้นแน่นอนแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มี Dual Engine Fast Charge เนี่ยนะครับมันจะชาร์จนานมากๆแต่ตอนนี้มี Dual Engine Fast Charge มาก็ชาร์จได้เร็วไม่ต่างสมาร์ทโฟนทั่วไปนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัย Dual Engine Fast Charge เนี่ยจะปลอดภัยมากกว่า Fast Charge ตัวเดิมถึง2เท่านะครับเพราะว่ามีระบบล็อกอยู่อีก2ชั้นดังนั้นเนี่ยใช้งานไปเลยนะครับสบายๆหายห่วงตัวนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบใช้งานนานๆนะครับแบตเตอรี่อึดๆรวมไปถึงมีกล้องหลายตัวนะครับซึ่งมันจะสามารถช่วยคุณเนี่ยใช้งานได้หลายอารมณ์มากขึ้นนะครับรวมถึงกล้องหน้าก็เหมาะสำหรับสายเซลฟี่ด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการแนะนำ Vivo Y17นะครับใครที่ชอบก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Banana Shop ทั่วประเทศหรือร้าน King Kong Phone ทั่วประเทศนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย